ต่อจากคราวที่แล้วคลิปที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่อง5 transition เปลี่ยนซีนให้เนียนทำยังไงกันแล้วใช่ไหมครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูที่มุมขวาบนกันได้นะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเสียงบ้าง4เสียง sound effect ที่เอาไว้ใช้กับวิดีโอของเราให้วิดีโอของเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมตอนที่เราจะไปดูกันใครที่ยังไม่กดซับฝากกดซับให้คนละ1ทีกันด้วยนะครับทีเดียวพอนะไม่ต้อง2ที1 riser เสียง riser เนี่ยส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ตอนที่กำลังจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นต่อจากนั้นเพื่อใช้ในการ build sceneสร้างความตึงเครียดหรือว่าความคาดหวังก็ได้หมดเลยสองวูชเสียงวูชเอาไว้ใช้ตอนที่มีมูฟเมนต์ในภาพการเปลี่ยนซีนอะไรที่เร็วๆหรือว่ามีมูฟเมนต์บางอย่างที่ให้รู้สึกถึงความเร่งรีบแต่อย่าใช้มากเกินหรือว่าดังเกินไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงดังโม้ซัวมากๆเลยสามโลว์พาสซาวด์เอฟเฟคนี้เจไว้ใช้บ่อยเลยแยกเสียงเพลงกับเสียงคนพูดออกจากกันเพื่อให้เกิดความแบ่งแยกที่ชัดเจนไม่ปนกันเกินไปยกตัวอย่างใส่ซาวด์เอฟเฟคแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อให้ตัวนางแบบเนี่ยดูขาเรียวขายาวมากขึ้นด้วยนะครับกับแบบที่ไม่ใส่ก็ได้ครับเพื่อให้ตัวนางแบบเนี่ยดูขาเรียวขายาวมากขึ้นด้วยนะครับหรืออย่างนึงที่เห็นผ่านตากันบ้างก็น่าจะเป็นพวกตอนลงไปในน้ำต่างๆก็จะใช้เป็นเสียงซาวด์เอฟเฟคนี้กันทั้งหมดเลย4. Ambient สุดท้ายเลยเสียง Ambient เสียง Ambient เนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนอยู่เหมือนกันนะมักใช้เป็นเสียงประดิษฐ์เพิ่มเข้ามาในวิดีโอของเราเพื่อให้วิดีโอของเราเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมถ้าไม่มีเลยเนี่ยเสียงมันก็อาจจะดูเงียบๆเกินไปแบบนี้ถ้าใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เสียง Ambient ที่ดีก็ควรที่จะสอดคล้องไปกับตัววิดีโอของเราด้วยคนดูเห็นอะไรก็ควรที่จะได้ยินแบบนั้นออกมาและฟุตเทจทั้งหมดของคลิปนี้ก็คือบรรยากาศงานเปิดตัวของ Honor 95G กับ Honor 95G Lite ที่เจได้ขึ้นไปบนเวทีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการใช้กล้องด้วยซึ่งกล้องของ Honor 5G เนี่ยน่าประทับใจเลยนะถ่ายออกมาก็คือละลายสวยเนียนช็อตไหนก็ปังด้วยกล้องหลัก200ล้านพิกเซลกล้องหน้า50ล้านพิกเซลเสริมด้วยเทคโนโลยี Honor Image Engine ให้ภาพถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยสวยโดดเด่นพร้อมกับฟีเจอร์ AI Portrait ที่ทำให้ภาพ Portrait สวยสมจริงเป็นธรรมชาติด้วยและตัวดีไซน์ของเครื่องเนี่ยก็ยังสวยมีทั้งสีเงิน Diamond Silver สีน้ำเงิน Peacock Blue สีเขียว Emerald Green แล้วก็สีดำ Midnight Black ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 13,990 บาทนะครับสำหรับ Honor 95G นะและนี่นะครับก็คือ4 Sound Effect ที่คัดมาแล้วว่าน่าจะได้ใช้บ่อยแล้วก็ทำให้ตัวคลิปวิดีโอเนี่ยดูมีความน่าสนใจแล้วก็ดูมีอะไรมากขึ้นนะครับชอบคลิปนี้กันฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเจกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกัน Subscribe แล้วกดกระดิ่งมันจะได้แจ้งเตือนเวลาที่เจปล่อยคลิปแล้วจะได้ดูก่อนใครนะแล้วก็ไปให้ถึง 300,000 Subscriber ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ